วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าไผ่ที่เราชําไว้ครับออกรากหรือยังนะครับนี่นะครับดึงบางส่วนแล้วครับมาดูนะครับโอ้ออกรากเยอะเลยนะเห็นไหมครับรากเยอะเลยนะครับอันนี้พร้อมที่จะลงถุงดำแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลงถุงดำกันนะครับดูอีกครับตัวนี้ยังไม่มีรากนะครับเนี่ยเราก็เอาเก็บไว้ชําใหม่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ออกแล้วครับแต่ออกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลงถุงได้นะครับตรงนี้ยังจะยังครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาไผ่ที่ได้นะครับพวกนี้นะครับมาแล้วนะครับเอาไปลงถุงนะครับพร้อมที่ลงถุงแล้วรากออกเยอะเลยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ สำหรับกระถางนี้นะครับก็เริ่มออกรากแล้วนะครับนี่จะเห็นได้ใช่ไหมครับภูเขาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่รากมันนะครับเดินแล้วนะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงต้นเสร็จแล้วก็มาเอาตัวนี้ลงต่อนะครับเอ้ามีหน่อขึ้นมาด้วยครับนิดนิดนึงครับนี่นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูสักหนึ่งต้นก่อนก็ได้นะครับลองดูต้นนี้นะครับโอ้รากครับรากเยอะเลยครับเห็นไหมครับการชำไผ่นะครับชำไผ่ตัดชำจากต้นมันนะครับไปชำทำดูครับรากเยอะเลยนะครับเราจะเอาไปลงถุงชำต่อนะครับค่อยปลูกอีกทีหนึ่งดูตัวนี้อีกครับโอ้โหเยอะเลยครับดูครับนะครับอันนี้นะครับมีหน่อนะด้วยนะครับกำลังจะออกหน่อด้วยครับไหมครับนี่ภาษาอังกฤษไปเร็วนะครับนะครับดูตัวนี้บ้างครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันครับนะครับสำหรับไผ่นะครับอันนี้พันธุ์ไผ่กิมซุงนะครับชำได้2อาทิตย์นะครับไม่ถึงครับ1อาทิตย์กว่าๆนะครับนี่นะครับออกแล้วครับออกรากแล้วครับเตรียมลงถุงต่อไปนะครับทุกอันออกเริ่มมีรากแล้วนะครับอันนี้คือนี่ตัวนี้ยังนะครับยังนะครับเก็บชำต่ออันนี้เป็นทรายนะครับกระบะทรายธรรมดาทรายที่เขาใช้สร้างบ้านนี่นะครับครับมันระบายน้ําดีนะครับน้ําไม่ขังนะครับเหมาะแก่การปักชํานะครับเหมาะแก่การปักชําพืชนะครับนะครับวันนี้นะครับได้เยอะอยู่หลาย10ต้นอยู่นะครับได้10หลาย10ต้นอยู่นะครับน่าจะ40 50นู่นแหละครับนะครับ3 4กระถางนี่นะครับแต่และกระถางก็10กว่า10กว่า20นะครับเยอะอยู่นะครับกระบะกระถางนี่ออกรากดีอยู่นะครับนี่โอ้เกือบทุกต้นเลยนะครับเห็นไหมครับรากดีกับทุกต้นเลยรากเยอะนะครับนี่ออกจุดกิ่งเดียวกิ่งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรมาดูกระถางนี้บ้างครับสำหรับกระถางนี้นะครับดูแล้วนะครับน่าจะยังออกรากไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นพอมีอยู่นะครับเนี่ยมีขุยตรงนี้นะครับเริ่มมีแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับจะเห็นได้อยู่มีกระถางนี้ก็มีครับเนี่ยเห็นไหมครับขาวๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับรากไผ่เนี่ยบริเวณนี้นะครับเริ่มมีอยู่กระถางนี้ออกเหมือนกันออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับเอามีหน่อขึ้นมาด้วยครับหน่อครับเนี่ยตรงนี้ครับเริ่มแทงหน่อแล้วครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับเอามาใส่ถุงนะครับนี่นะครับเอาพวกนี้มาใส่ถุงนะครับใส่ถุงดำนี่นะครับ ถุงดำพวกนี้นะครับเหมือนกับที่เราทำไว้นะครับนี่ทำได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่อื่นนะครับข้างนอกมันพอที่แข็งแรงแล้วครับให้มันได้รับแสงหน่อยตัวนี้มันแสงมันอาจจะน้อยไปนิดนึงโตช้านะครับเดี๋ยวเราจะไว้ข้างนอกให้รับแสงหน่อยสักนิดนึงนะครับวิธีการลงถุงก็จะทำไงล่ะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับตู้นึงนะครับแล้วมาก็นะครับดึงครับใส่ถุงอัน
นี้ดินผสมแล้วนะครับปุ๋ยหมักเองครับปุ๋ยหมักของเรานะครับอันนี้คือปุ๋ยหมักที่ได้จากใบไผ่นะครับอันนี้นะครับมาดูปุ๋ยหมักนะครับนี่คือปุ๋ยหมักที่ได้จากใบไผ่นะครับครับปุ๋ยได้จากใบไผ่นั่นนะครับผสมอีกนิดนึงนะครับเป็นปุ๋ยที่ทำเองนะครับได้จากใบไผ่นะครับทำในท่อไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับดินใส่ค่อยรดน้ำทีหลังนะครับดินมันจะแห้งนิดนึงมันแห้งมันกรอบง่ายนะครับเอาไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับอย่างนี้เสร็จไว้สักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราค่อยย้ายออกไปไว้ข้างนอกให้มันมีโดนให้มันอากาศถ่ายเทโดนแสงสว่างหน่อยนะครับโดนแสงแดดหน่อยนะครับเพราะต้องการแสงเหมือนกันนะครับมันติดดีก่อนมาแล้วครับนี่ครับสำหรับยิงไผ่นะครับครับเราจะเอากระถางบะแรกก่อนนะครับวันนี้จะเอาแค่2-3 ถุงก็พอนะครับโชว์ตัวนี้นี่นะครับเอาตัวนี้ด้วยตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ทำเหมือนเดิมครับผมกินใส่ถุงนะครับลงไปนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับตัวนี้เองนะครับง่ายนะครับทีนี้นะครับได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาให้ดู2 ถุงก่อนนะครับตัวนั้นส่วนที่เหลือผมจะทำทีหลังนะครับนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วตัวนี้ติดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายออกไปไว้ข้างนอกนะครับให้แดดโดนแดดตัวนี้นะครับตัวนี้มันร่มเกินไปสำหรับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปุ๋ยที่ผมทำจากใบไผ่อันนี้กำลังเริ่มย่อยนะครับนี่ท่อนี้เต็มท่อนะครับเหลือแค่นี้เองนะครับ1ท่อเต็มอันนี้คือมะนาวแป้นวิจิตรนะครับที่ผมตนเอาไว้ลงถุงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วๆนี่ได้2 สัปดาห์แล้วนะครับอีกตัวนึงนี่คือกันนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ปุ๋ยหมักนะครับหมักจากใบไผ่นะครับเริ่มย่อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับปุ๋ยหมักทำเองนะครับไว้ผสมดินปลูกนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ